สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่อง3ประโยชน์ของผงชูรสที่คุณอาจไม่รู้มานำเสนอครับทำอาหารทานเองที่บ้านเมื่อไหร่หลายคนโดยเฉพาะคนที่กำลังใส่ใจสุขภาพอย่างเคร่งครัดเลี่ยงที่จะใส่ผงชูรสลงไปในอาหารอย่างเด็ดขาดด้วยเข้าใจว่าผงชูรสให้โทษต่อร่างกายบ้างก็ว่าทานมากๆแล้วผมจะร่วงหรือใครที่มีอาการแพ้ผงชูรสยิ่งแล้วใหญ่แต่จริงๆแล้วผงชูรสก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่าผงชูรสมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. ช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้แก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุหลายท่านเริ่มทานอาหารไม่ค่อยอร่อยเพราะต่อมรับรู้รสชาติเริ่มทำงานไม่ไวต่อรสชาติของอาหารมากเท่าสมัยยังหนุ่มสาวจึงทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านมีอาการเบื่ออาหารและค่อยๆผายผอมลงเรื่อยๆวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็คือเพิ่มผงชูรสลงไปในอาหารเพียงเล็กน้อยจะทำให้ผู้สูงอายุรับรู้รสชาติอูมามิหรือรสชาติอร่อยกลมกล่อมของอาหารได้มากขึ้นช่วยเจริญอาหารได้มากขึ้นนั่นเอง 2. ช่วยให้กระเพาะอาหารและต่อมน้ำลายทำงานดีขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะอาหารฟอร์หรือต่อมน้ำลายทำงานได้ไม่ดีอาจทำให้เกิดอาการน้ำลายแห้งและเบื่ออาหารการเพิ่มรสชาติอูมามิผ่านผงชูรสลงไปในอาหารจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารให้ผู้ป่วยทานอาหารได้มากขึ้นทานอาหารได้อร่อยขึ้นนั่นเอง 3. ช่วยลดปริมาณโซเดียมในอาหารได้คนที่ติดรสชาติเค็มปรุงอาหารโดยน้ำปลาหรือเกลือแกงจำนวนมากเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการหากเปลี่ยนมาใส่เกลือแกงน้อยลงแล้วใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยจากผลงานวิจัยพบว่าได้รสชาติอร่อยถูกใจไม่แพ้กันดังนั้นการใส่ผงชูรสลงไปในอาหารเล็กน้อยจะช่วยให้เราใส่เกลือแกงได้น้อยลงโดยที่รสชาติไม่เสียเลยจะเห็นได้ว่าหากใส่ผงชูรสปริมาณน้อยไม่ได้ทำลายสุขภาพของเราแต่อย่างใดแถมยังมีประโยชน์ได้ในหลายๆด้านเพียงแต่ต้องทานเพียงเล็กน้อยและต้องมั่นใจว่าเป็นผงชูรสแท้เท่านั้นใครที่แพ้ผงชูรสคงต้องงดต่อไปใครที่อยากลดการทานเค็มแต่ไม่อยากใส่เกลือไม่อยากใส่น้ำปลาก็รู้สึกอาหารไม่อร่อยก็ลองใส่ผงชูรสปลายช้อนชาได้ส่วนที่ใครยังมีความกังวลก็เลี่ยงที่จะไม่ทานได้เหมือนเดิมเอาที่สบายใจเลยนะครับขอบคุณที่มาจาก healthsanuk.com สวัสดีครับ